สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสนไทยใครๆก็หลงรักแน่นอนว่าการที่สหรัฐได้โดนดทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทรัมป์เขามีนโยบายอะไรบ้างที่เราต้องจับตายอย่างใกล้ชิด เรื่องการยุติสงครามเป็นเรื่องแรกนะครับที่หลายคนกําลังจับตาอยู่ว่าทรัมป์จะสามารถยุติสงครามในยูเครนได้ภายใน24ชั่วโมงอย่างที่เขาเคยพูดเอาไว้จริงหรือเปล่าซึ่งก็คาดว่าทรัมป์อาจจะยุติการให้เงินสนับสนุนยูเครนซึ่งก็จะทำให้ยูเครนไม่มีทางเลือกอะไรอื่นเมื่อไม่มีเงินไม่มีอาวุธที่จะใช้ต่อสู้กับกองทัพรัเสเซียก็จะทําให้ยูเครนไม่มีทางเลือกอะไรนอกจากจะต้องเจรจายุติสงครามกับรัเสเซีย ในส่วนของการนำสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกของนาโตก็เป็นอีกเรื่องที่ทรัมป์บอกว่าเขาจะทํานะครับเพราะเขามองว่าอเมริกาจ่ายเงินให้กับนาโตมากเกินไปในขณะที่บางประเทศที่เป็นสมาชิกของนาโตแทบจะไม่จ่ายอะไรเลยเขาเลยบอกว่า ต่อจากนี้ไปหากประเทศไหนไม่บรรลุค่าใช้จ่ายด้านการทหารเป็นจำนวน2%ของ GDP เขาก็จะไม่ปกป้องประเทศนั้นหากถูกโจมตีหรือถ้าอเมริการู้สึกว่าถูกเอาเปรียบมากเกินไปเขาก็ขู่ว่าจะให้อเมริกาถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกนาโต อีกเรื่องที่ทรัมป์สัญญาว่าจะทำนะครับก็คือการเนรเทศผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งทรัมป์ก็มีนโยบายที่แข็งกร้าวต่อผู้อพยพที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่หลายฝ่ายก็มองว่าหากทรัมป์เนรเทศผู้อพยพผิดกฎหมายในประเทศครั้งใหญ่จริงๆก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเพราะสหรัฐก็ต้องพึ่งพาแรงงานจากต่างชาติจํานวนมาก นโยบายของทรัมป์อีกเรื่องหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อหลายๆประเทศคือการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากต่างประเทศครับโดยเฉพาะการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนที่เขาขู่ว่าจะขึ้นสูงถึง60%ส่วนสินค้าประเภทอื่นๆก็อาจจะถูกขึ้นภาษีสูงถึง20%เพื่อปกป้องผู้ประกอบการในสหรัฐแต่การทําแบบนี้ครับนักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่า อาจจะทําให้สหรัฐมีความเสี่ยงที่จะโดนต่างประเทศขึ้นภาษีที่สูงในระดับเดียวกันซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐด้วยโดยในตอนนี้ทุกๆประเทศก็กำลังเตรียมมาตรการรับมือกันแล้วนะครับว่าหากทรัมป์เริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่วันที่20มกราคมปีหน้าจะมีผลกระทบอะไรตามมาบ้าง โดยทรัมป์ก็ได้ชี้ว่าเป็นประธานาธิบดีที่มักจะทำเรื่องที่ไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆทำให้หลายประเทศต้องทำงานกันหนักมากขึ้นเพื่อสารสัมพันธ์กับสหรัฐครับขอบคุณสำหรับการติดตาม t NN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ท NN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ